ในรายการ Chris Jobs ของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้ไปดูเรื่องราวของภาษาอังกฤษในร้านซักรีดหรือร้านซักแห้งพูดถึงการซักผ้ากับผงซักฟอกต่างๆกันมาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ซักผ้ากันแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาผ้าไปตากแต่ถ้าบางคนเนี่ยนะครับจะมีเครื่องอบผ้าเนี่ยนะครับเราก็เอาผ้าไปอบก็ได้ซึ่งการอบผ้าเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าอะไรล่ะครับได้ได้ไหมครับ Sir do you want to die No จะให้ตายเลยThis is my favorite pair of blue jeans. I want them to stay blue and the jersey white. ดังนั้นอย่าลืมเนี่ยนะครับว่า dry dry ต้องให้เกียรติตัว r ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งฟังว่าตายหรือย้อมสีนะครับ dry the clothes ก็คือ verb to ตากแห้งนั่นนะฮะและเจ้าเครื่องอบผ้าเนี่ยเราก็จะเรียกว่า a dryer นั่นเองนะครับ dryer หลังจากที่เราได้อบผ้ากันแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการรีดผ้าถูกต้องไหมล่ะครับ ซึ่งการรีดผ้าเนี่ยนะครับโอ้ยหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับไอรอนใช่ไหมครับที่ไปร่อนไปนู่นเลยฮะ oh can you iron this for me I for you yeahYeah. You can iron, yeah? Yeah, I am. Hey. Huh? ทำฟันเหยียดให้เขาดูทำไมอ่ะเอาเหรอเขาอยากได้แฟนไปแก้มหน้าม้าไงบ้าเหรอเขาบอกให้เป็นไอเหยียดไอเหยียดเขาบอกให้รีดผ้ารีดผ้าเขาหน่อยได้ไหมรีดผ้ามันก็ต้องเป็นไอรอนไอรอนใช่ไหมใช่มันร่อนออกไปหน้าร้านเลยตอนรีดเนี่ยเขาเรียกว่าไอเหยียดส่วนรีดผ้าเขาเรียกว่า iron the clothesแล้วอย่างนี้ไอรอนแมนก็ต้องเป็นมนุษย์เตารีดเหรอใช่มั้งยิงเลเซอร์แล้วก็มีผ้าจะบ้าแล้วมันมนุษย์เหล็กไอรอนมันก็จะแปลว่าเหล็กก็ได้เหล็กกล้าเหล็กแข็งหรือจะแปลว่าเตารีดหรือรีดผ้าไม่ใช่ไอรอนไม่ออกเสียงไอออนนะเดี๋ยวมันจะแปลว่าประจุเข้าใจไหมดังนั้นอย่าลืมนะครับว่ารีดผ้าก็ต้องใช้ไอรอนนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไอเหยินขนาดนั้นเหมือนในรายการแล้วนะครับiron the clothes เพราะ iron จะแปลว่าเตารีดหรือ verb to รีดผ้าแล้วก็แน่นอนครับจะแปลว่าเหล็กก็ได้แต่เราจะรู้ได้ไงล่ะครับว่า iron man คือมนุษย์เหล็กหรือมนุษย์รีดผ้า เราก็จะต้องใช้ความคิดของเราสักนิดนึงนะครับดูบริบทแล้วก็ลองเข้าใจกันดูนะครับว่าถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษมีเกิน2ความหมายเขาน่าจะพูดถึงคำคำไหนกันแน่และนี่ก็คือสิ่งที่รายการ Chris Job ของผมในช่องไทย PBS ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์พยายามจะนำเสนอให้กับพี่น้องชาวไทยมาตลอดหลายปีแล้วนะครับนั่นก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีทั้งการออกเสียงมีทั้งความหมายที่แตกต่างมีทั้งรูปประโยคมีทั้งสำนวนเราจะเข้าใจได้อย่างไรเราจะพูดถูกกับเขาได้ไหมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ